สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำหมูพันสาหร่ายอยู่ในชุดทำสุกี้นะคะด้านล่างแบบนี้ใส่เหรียญที่หลังได้ใช้ริบบิ้นความยาว16นิ้วอันนี้เบอร์2นะคะ16นิ้ว4เส้นแล้วก็แบ่งตามความยาวให้เหลือความกว้างที่9มิลแล้วก็ตัวที่ทำสาหร่ายก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์5นะคะความกว้างที่21มิลยาว5นิ้วค่ะไว้พันรอบตรงนี้เริ่มทำหมูด้านในกันก่อนพับครึ่งริบบิ้นค่ะตั้งฐาน4เส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าหัวด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็สอดเข้าห่วงได้ฐาน4จากนั้นทำฐาน8ค่ะพับทะแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นบีบแล้วก็หยิบขึ้นมา3เส้นค่ะ1 2พาดทับ3พาดทับมือซ้ายประคองนิ้วชี้นิ้วโป้งซ้ายหยิบค่ะขวาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาขยับปล่อยลงหยิบขึ้น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 จนไม่มีเส้นด้านล่างแล้วนะคะหยิบขึ้นมาหมดแล้วด้านบนมี3เส้นอันนี้ปลายริบบิ้นโผล่ออกมาจากที่เราสลับเส้นกันไปจากนั้นเก็บกันค่ะเส้นแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกสุดท้ายเข้าห่วงแรกออกห่วงสองเลยสอดลอดไปจะได้ทรงนี้แล้วก็พลิกเลยสานลายขัดกัน1รอบค่ะตะแคงแบบนี้หยิบเส้นตรงหน้าเราขึ้นมาข้าม1เส้นแล้วสอดลอด1ข้าม1แล้วสอดทุกครั้งค่ะ2ขยับ3 4 5 6 7แล้วก็8ค่ะครบจากนั้นก็ตะแคงแล้วดึงพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเราจะทำการพาด2หยิบขึ้นมา1เส้นนับไป1 2พาดนิ้วชี้ซ้ายหยิบพาดเรียงไปค่ะ1 2พาด1 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 2พาดสุดท้ายค่ะ1 2แล้วก็พาดเหลือด้านบน2เส้นค่ะหยิบขึ้นมาสอดลอดเข้าไปเก็บตรงนี้เป็นห่วงแรกนะคะถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดเหลือเส้นเดียวแล้วค่ะสอดเข้าห่วงแรกออกห่วง2เลยจากนั้นก็ดึงให้กระชับแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นค่ะตรงมุมนะคะบีบนิดนึงจะได้เป็นขอบชัดๆนะคะ
จากนั้นก็พันด้วยสาหร่ายเลยใช้ปืนกาวยิงค่ะใช้กระดาษกาวสองหน้ามันจะหลุดง่ายนะคะปืนกาวยิงไปเลยวิธีการใส่เหรียญก็คว่ำลงแล้วก็สอดเหรียญเข้าไปเลยนี่ค่ะใส่เหรียญใหญ่ๆได้นะคะเหรียญ5เหรียญ10ได้เลย